คงไม่เกินห้องละล้านมั้งนะจะพาปลูกผักปลูกหญ้ากินกันเนาะดีไหมโอเคเอาหลักกลับมาถึงที่ว่าเมื่อกี้นี่นะฮะอายตนะ5บวก1นะครับเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดก็คือจะเทียบอะไรดีเนาะเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นธาตุดินก็ไม่ใช่บางคนก็พูดเหมือนกันนะร่างกายเราคือธาตุดินใจคือธาตุน้ำเงี้ยจิตคือธาตุไฟจิตคือธาตุลมประมาณนั้นครับอย่าไปตรงนั้นเลยฮะไม่มีจุดจบไปตรงนั้นไม่มีจุดจบถ้าไปในสิ่งที่ลุงกำลังจะขึ้นต้นเขียนให้ดูเนี่ยมันน่าจะมีจุดจบได้นะครับเอาละท่านที่สงสัยคำว่ารูปคือใจโอ้โทษกายรูปนี่ก็คือรูปร่างของเราของท่านนี่ครับคำว่ารูปร่างหน้าตาสดสวยหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดก็คือรูปร่างร่างกายนะครับรูปร่างกายคำว่าร่างกายกันนะรูปร่างร่างกายของท่านของผมกันแล้วกันนะรูปของร่างกายเนี่ยโอเคไหมต่อมาคือเรื่องของใจดูให้ดีนะเรื่องใจเดี๋ยวพูดโอเคใจอยู่ตรงนี้ในใจต่อมาเรื่องจิตดูเรื่องจิตสำคัญนะมีแค่นี้ฮะร่างกายมนุษย์เอาไม่มีมากอย่าไปมากกว่ามากนี้มันเลอะจริงๆครับพอเราพูดถึงร่างกายเราเนี่ยมันก็มีอายตนะ5หูท่านหูผมนี่แหละตาจมูกลิ้นใช้คำว่าลิ้นปากกับลิ้นก็พอๆกันนะเนาะเอาคำว่าลิ้นกันแล้วกันใช่คำว่าลิ้นนี่ชัดเจนกว่าก็อะไรอีกแล้วก็กายสัมผัสต้องเน้นๆคำว่ากายนะครับคือผิวกายเราผิวกายผิวสัมผัสได้ไหมฮะคำว่าผิวกายนะผิวกายสัมผัสผิวสัมผัสเอาล่ะทั้งหมด5อย่างเนี่ยมันก็มารวมที่ใจอย่างเดียวโป๊ะรวมที่ใจเนี่ยในใจเนี่ยมาณใจนะโป๊ะเห็นไหมโป๊ะเห็นไหมมันก็คือ1ใจนี่เองไงนี่คือ5 1 2 3 4 5เรียกว่าอายตนะ5เนี่ยตามภาษาพุทธะรวมลงจ้องเหลือ1ก็คือใจเห็นได้ยังมันเป็นใจแล้วนะพอเราเป็นใจแล้วมันเกิดขึ้นใจนะใจเราเนี่ยใจก็คือความคิดดีเห็นไหมคิดไม่ดีเอาคำว่าชั่วดีไหมเนี่ยก็ได้นะชั่วอย่าใช้เลยครับภาษาพวกนี้มันเป็นภาษามันกดทับรู้ไหมเขาว่าไม่ดีก็พอแล้วมันคำตรงข้ามมันง่ายด้วยนะคิดไม่ดีเพราะคำว่าชั่วได้ยินกันมาหลายร้อยคนแล้วคิดดีคิดชั่วความจริงความหมายเดียวกันนะฮะกับคำว่าดีแล้วไม่ดีไม่ดีก็คือชั่วเราจะเลือกคำว่าคิดไม่ดีนะมาใช้นะครับคิดดีนี่บอกว่าอ่ะ
ตอนนี้คอยดูตัวหนังสือสีแดงนะทีนี้จะแยกให้ดูว่ามันออกมาเป็นจิตได้ยังไงคิดดีคิดบวกเห็นไหมถ้าคิดชั่วก็คือคิดลบลุงบอกคิดบวกคือคิดยังไงลุงบอกว่าคิดบวกคือคิดแต่จะให้เมื่อเช้าเนี้ยมาถึงนาทีนี้คิดจะให้อะไรใครไหมเนี่ยแค่คิดเฉยๆยังไม่ได้สูญเสียอะไรนะเนี่ยต้องถามตัวเองให้ได้ยังไม่ได้ให้ใครเลยแค่คิดเนี่ยคิดแต่จะให้คำว่าจะเป็นอนาคตคิดจะให้คิดจะให้พรุ่งนี้จะให้พรุ่งนี้จะให้มะรืนจะให้ปีหน้าจะให้นี่แหละที่เราคิดบวกตามทัศนะของลุงออกนะครับคิดบวกซึ่งมันต่างจากกับตลาดโลกตลาดสดตลาดแห้งคิดบวกพวกคิดบวกนะคิดแต่จะเอาวงเล็บรวยนั่นเองครับใช่ไหมฮะสังเกตไหมฮะหน้าจอเนี่ยรวยโอ้สารพัดรวยยิ่งกลุ่มหอยแห้งเนี่ยกลุ่มงงกลุ่มหอยแห้งเนี่ยรวยรวยเอาใช่ป่ะอย่าเถียงลุงนะเถียงทำไมล่ะกลุ่มหอยแห้งเนี่ยรวยรวยแต่พุทธพื้นรวยก็รวยไปอย่าไปอิจฉาเขานะเอาว่าสำหรับลุงคิดดีคิดแต่จะให้คิดแต่จะให้คิดไม่ดีมันก็ตรงข้ามก็คิดแต่จะเอาโอเคไหมถ้าคิดดีก็มีแต่จะให้นะฮะพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้อีกเมื่อไรแล้วจะให้พี่ประมาณนั้นครับพอคนนี้นั้นมีแต่ให้ก็พอๆกันแหละคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาแต่พึ่งแต่พือเอาไม่ฟังเสียง AM FM ผิดกูก็จะเอาถูกกูก็จะเอาใช่ไหมนะคิดไม่ดีเนี่ยทัศนะของลุงมีแค่เนี้ยไม่ได้มีอะไรไปกว่านี้เลยโอเคมาแต่มาความคิดเนี่ยมันเหมือนตาช่างโป๊ะเป็นตาช่างถ้าดีกับไม่ดีมันเท่ากันเมื่อใดเขาเรียกว่าอุเบกขาดีคิดดีกับไม่ดีถ้าดีเท่ากับไม่ดีเมื่อใดเขาเรียกว่าอุเบกขาคืออุเบกขาถ้าเป็นตาช่างมันก็สมดุลความคิดเห็นไหมถ้ามันอุเบกขาจริงตรงกลางนี่มันต้องออกมาเป็นศูนย์เห็นไหมเป็นศูนย์เห็นไหมแปลว่าบวกเท่ากับลบมันก็เป็นศูนย์ก็คือตรงนี้เองครับดีเท่ากับชั่วบวกเท่ากับลบภาษาพุทธะก็คืออุเบกขาใจเป็นอุเบกขาใช่มันต้องเข้าใจนะมันจึงอุเบกขาได้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ได้แค่ภาษาส่วนมากอย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับคำว่าเข้าใจเนี่ยบอกให้รู้ไว้ห้ามเด็ดขาดเอาล่ะอะไรเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เรารู้และเข้าใจร่างกายเรามันตอบสนองเองครับร่างกายคือฝั่งนี้หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมันตอบสนองเองความเข้าใจเนี่ยเช่นฟังดูเข้าใจนะมันรู้สึกเฮ้ยหูนี่มันมีสัญญาณบอกนะวันก่อนลุงพูดเรื่องหูว่าไงนะ noise เหรอแล้วก็ voice
แล้วก็มีซาวด์ noise ก็คือเสียงนกกระจิบนกกระจอกกระโดดกระเด้กระโป๊กกระเป๊กน้ำพานจะตายนี่ noise ถ้า voice มันเสียงเดียวโดดเข้าหูคลื่นเสียงมันจะนิ่งเห็นไหมโอเคไหมทีนี้คำว่าsound of music ก็คือดนตรีโดเดมีฟาซอนลาซิโรเนี่ยเสียงลูระนาดนะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่เล็กสุดไปหาใหญ่สุดทุ้มแหลมว่าไปมันก็เรียงไปตามนั้นหรือเปียโนก็ว่าได้หรืออะไรล่ะอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะนั่นคือเสียงที่มันมีคำเป็นคำแต่มันเรียงลดระดับสูงต่ำนั่นเรียกว่าซาวด์นะครับเรื่องของเสียงเนี่ยใช่นะทีนี้พอเวลาเข้ามาสู่กระบวนการพวกนี้แล้วเนี่ยเรื่องความคิดเนี่ยถ้าหากว่ามันเรื่องของมาสู่ผิวกายขนจะลุกคิดดีคิดดีคือมันถูกร่องของธรรมชาติมันขนจะลุกแป๊บเลยครับก็เรียกว่าตัวยืนยันคือทางฝั่งด้านกายขนจะลุกปิติอะไรก็ว่ากันไปส่วนทางลิ้นเนี่ยน้ำลายเป็นจะเยอะน้ำลายจะเยอะแปลกนะแปลกนะแปลกนะส่วนทางจมูกก็คือน้ำมูกจะออกเอาจะมีปฏิกิริยาทางจมูกก็แล้วกันคันก็ได้อ้าวในความคิดนี่นะมันประหลาดจะตายไปมันลิงก์เข้าหาถึงกันความคิดกับทางนั้นกันมันจะลิงก์เข้าหากันน้ำลายจะโทษน้ำมูกจะไหลหรือจะคันพวกนี้ได้หมดนะครับนี่คือความประหลาดของมันนะขณะเดียวกันก็น้ำตาเหมือนกันคิดทุ่มถูกล่องปุ๊บน้ำตาจะซึมแต่ว่าก็โศกเศร้าไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่โศกเศร้านะน้ำตาไหลมาไม่ใช่ลักษณะโศกเศร้ามันเป็นลักษณะที่มันเข้าใจในสิ่งที่เราคิดอยู่ตรงนั้นนะมันเข้าใจเพราะฉะนั้นฝั่งร่างกายมันจะโต้ตอบกับมันเองหลายคนบอกก็เศร้าลุงบอกว่าไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นใครก็ตามที่คิดที่สรุปว่าตัวเองเศร้าไม่ใช่นะครับมันเป็นการโต้ตอบความคิดของเราคือใจกับทางฝั่งร่างกายมันสัมพันธ์กันอยู่นะนี่คือความมหัศจรรย์นะครับส่วนหูมันจะเพลินใช่ไหมเราคิดอะไรดีเอ้ยมันเพลินเว้ยได้ยินเสียงใครว่าทางต่างเอ้ยมันไม่มีระคายเคืองอ่ะเนี่ยหมาเห่าหมาร้องก็ไม่รำคาญมันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับไม่มีการโทษเสียงอื่นที่จะมาเข้าหูเราใครจะมาด่าเมียพ่อใครข้างๆตัวมันได้ยินแต่มันไม่ใส่ใจตรงนั้นเพราะว่าเราติดอยู่ในความคิดในทางที่ดีของเราอยู่ทางฝั่งหูมันก็เลยล่องลอยตามเนี่ยมันจะลิงก์เข้าหากันอย่างไรครับนะโปรดพิจารณาตัวเองเนี่ยครับนี่แหละลุงก็เลยจะบอกว่าเข้าใจตัวเราเองมันเข้าใจแค่ภาษามันไม่พอมันต้องทางฝั่งร่างกายต้องตอบสนองกับความคิดของเราด้วยครับมันจะลิงก์เข้าหากันเนี่ยก็บอกว่าจึงจะเข้าใจแบบลึกซึ้งโอเคไหมครับคำว่าเข้าใจเนี่ยเก็ตนะคอยสังเกตสิครับสังเกตเอาพี่เนอะทีนี้ถ้าสองสิ่งสองอย่างนี้มันเท่ากันนี่แหละครับระหว่างคิดดีกับไม่ดีเนี่ยคิดไปเถอะความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรคิดไม่ดีมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะมันเป็นนามธรรมแต่ก่อนล้นชลัยเขาสอนกันคิดดีพูดดีทำดีพูดกันมากี่พันปีแล้ว
ลุงนี่ยั่วยุเลยนะบอกคิดไม่ดีเลยคิดไปเลยคิดมันไม่ดีคิดไปเถอะเห็นไหมมันจะกลับขั้วกลับข้างครับคิดไม่ดีคิดมันเข้าไปเอาจะไม่มีจะให้มีอะไรจะให้คิดจะคิดไม่ดีกับใครกับอะไรในโลกนี้อะไรสิ่งของกับใครก็คือมนุษย์ใส่เข้าไปเลยแต่ต้องขอร้อง 100% อย่าพูดเด็ดขาดกับสิ่งที่ตัวเองคิดมีตัวนี้กั้นให้ได้อย่าพูดเด็ดขาดกับสิ่งที่ตัวเองคิดถ้าพูดมันห้ามไม่ได้อย่าให้ใครได้ยินโอเคไหมเช่นนู่นไปอยู่กลางเกาะคนเดียวนั่นทุ่งกุลาร้องไห้หันหน้าใส่ต้นไม้ใส่ตอเลยพูดมันดังๆเข้าไปเลยตัวนี้อย่าให้ใครได้ยินให้ต้นไม้ได้ยินไม่เป็นพิษเป็นภัยให้ตอได้ยินตอไม่เป็นพิษเป็นภัยก็จะมาถ้าจะพูดนะครับแต่สกัดการพูดให้ได้ครับแค่นี้มันก็โอ้โหไปถึงไหนแล้วเห็นไหมครับพอได้ไหมครับเอาให้แข็งแรงนะคำพูดเอาให้แข็งแรงให้ได้ครับย้ำความคิดมันเป็นนามเห็นไหมครับเป็นนามโอเคนะคิดแต่จะให้เนี่ยมาคิดบวกได้แล้วทำบุญเนี่ยความคิดทำได้ด้วยความคิดเช่นภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยนะเมตตากรุณามุทิตาไงแสดงมุทิตาใจแค่นี้ก็ได้แล้วบุญทั่วๆไปก็กล่าวคำสาธุนั่นแหละเห็นดีงามด้วยนะสาธุนะก็แค่นั้นเองลุงก็บอกว่ากลุ่มสาธุกลุ่มสาธุอยู่ก็คือตรงนี้เองหรือจะให้ว่าไงกันเนี่ยง่ายไหมชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะเอาประมวลให้ได้แต่ครับหรือใครจะว่าไงฮะลุงว่างั้นให้เพ่จบยังน่าจะตีแตกตัดตกแล้วของแค่นี้เนี่ยงั้นเมื่อเวลาคิดแล้วอ๋อเข้าใจมันไม่ดีเป็นอย่างนั้นเว้ยรู้ว่าไม่ดีจนเข้าใจแล้วแปลว่าจบแล้วตรงนั้นน่ะจะเอาใส่เข่งไหนก็ไว้ว่างไว้ห่างตัวก็ได้โยนข้ามคลองก็ได้ขุดหลุมเผาก็ได้ภาษาก็บอกว่าปล่อยวางเนี่ยอย่างนะปล่อยวางเถอะพ่อจำนงแม่จำเนียนภาษาทั่วๆไปปล่อยวางก็ไม่ดีแล้วมันก็จบไปได้แล้วจะยืดไปทำไมเล่ายาวไปทำไมรู้ว่าไม่ดีแล้วไม่ต้องต่อแล้วเนี่ยชัดเจนไหมครับส่วนดีสิจะหยุดไม่ละดีหยุดถ้าดีไปต่อได้นะถ้าไม่ดีจะหยุดไม่ดีมันก็เจอดีของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันใช่ป่ะคิดไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจนสุดไม่ดีพี่ได้มันก็คือดีก็เท่านั้นเองพระโถเอ้ยจริงๆนะไอ้ตรงที่มันยากที่มันโยไปโยมานี่แหละครับมันโยไปโยมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่เงี้ยนะชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยงั้นต้องคอยร่อนคอยตะแคงเสร็จแล้วมันก็จะนิ่งมันเองพอนิ่งก็คืออุเบกขามันก็เท่ากันดีกับไม่ดีเท่ากันอุเบกขาก็ให้มีค่าเป็นศูนย์ซะเห็นไหมมันเข้ามาสู่ฝั่งจิตทีนี้ครับถ้ามันจะเข้าได้ขนาดนี้นะถ้ามันเข้าได้ขนาดนี้มันก็ดีนะฝั่งจิตเนี่ยส่วนมากมันเข้าไม่ได้ค่อยจะได้กันแหละครับเพราะว่าไอ้จิตกับใจเนี่ยถ้าจะเป็นโทนสีนะจิตกับใจผมจะให้เป็นโทนสีเอาไว้นะครับจิตกับใจเอาใจกับจิตเดี๋ยวนะเขียนเป็นโทนสีแค่นี้นะเดี๋ยวไม่มีพื้นที่ไม่เป็นไรเขียนแล้วลบได้เพราะยังไม่ได้เซ็นชื่อกำกับถ้าเป็นโทนสีนะง่ายๆครับเปิดอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็ฝั่งใจซะเนี่ยสีมันเข้มสีแดงเนี่ยสีมันเข้มอย่างเงี้ยโอเคนะทีนี้มาถึงทางด้าน
จิตมันอยู่ตรงไหนตัวนี้ใจกับจิตมันซ้อนกันอยู่อะมันทับซ้อนกันอยู่มันยากตรงนี้มันทับซ้อนกันนี่แหละครับเพราะมันเป็นนามทั้งคู่โอเคไหมครับใจมันก็เป็นนามจิตมันก็เป็นนามเหมือนกันเห็นไหมลำบากนะก็เป็นนามนะผมจะลบไว้สักหน่อยหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าโทนสีมันอยู่มันเป็นยังไงนะครับมันต้องขาวกับดำมันก็ไม่ได้เพราะสีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้จักมั้ยเอาเฉดสีก็แล้วกันถ้าแดงนะครับถ้าแดงมันก็จะตามด้วยเหลืองส้มก็ได้เหลืองกับส้มเป็นไงวะอะไรก่อนส้มกันแล้วกันเป็นสีส้มมันก็ไม่เป็นเหลืองนะเนี่ยมันจะมาหาจิตมันสีมันจะน้อยลงไปฝั่งจิตนะฮะน้อยไปเหลืองแล้วมีอะไรอีกอะเหลืองอ่อนๆเหลืองอ่อนๆนะไม่รู้ว่ามันจางไปเรื่อยนึกออกไหมครับโทนสีมันจางไปเรื่อยเนี่ยมันก็จากใจไปหาจิตลักษณะถ้าหากว่าจะอธิบายผ่านสีนะครับเพราะนี่มันเป็นภาษามันแข็งภาษาเนี่ยมันแข็งเข้าใจไหมครับถ้าหากว่าเล่นสีตามเนี่ยพระเจ้ากระจายเนี่ยเราจะเข้าใจเขามันเองที่สุดแล้วจิตเนี่ยมันก็จะมาเป็นสีอะไรสีขาวมันอ่อนไปหมดแล้วมันจะเหลือขาวใช่ไหมครับมันก็เหลืองอ่อนไงเหลืองอ่อนแปลว่าเหลืองมันน้อยแล้วมันจะเป็นสีขาวแล้วจิตมันก็จะไม่เป็นขาวเรียกว่าจิตสะอาดนะครับถ้าหากว่าไปด้วยใสปิ้งนะฮะจิตก็จะบริสุทธิ์จิตก็เห็นในตาเราทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นควบคุมใจให้มันสม่ำเสมอซะมันจะล้อมมันเองครับมันนี่คือความประหลาดของมันมันทับซ้อนกันอยู่จึงเข้าใจยากเหลือเกินมันง่ายแค่ภาษาที่ว่าเนี่ยแต่เข้าใจในภาษาแล้วก็ต้องมาชุดเนี่ยมันจะเข้าใจเขายอมรับว่าเข้าใจยากครับต้องปฏิบัติให้ได้เห็นได้ในตาทั้งหมดนะที่ว่าใจครับเห็นได้ในดวงตาเราหมดนะครับเรื่องจิตเห็นได้ในตาทั้งสิ้นนะครับเรื่องจิตถ้าเห็นตาในนะ อันนี้ตานอกเห็นแค่ภาษาเนี่ยนะครับนอกตานอกตานอกดวงตาเนี่ยเห็นได้แค่ภาษาถ้าในดวงตาเป็นสีฉับพลังสีเอ้ยนะกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เขาว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมนะอรูปพรหมเป็นสีนะจำเห็นเป็นสีนะสีนู่นนี่นั่นเปลี่ยนแปลงไปถ้ารูปประพรมเนี่ยเห็นเป็นภาพเห็นเป็นรูปนะที่ลุงใช้คำพูดว่าเดี๋ยวนั้นอีกชุดคำพูดหนึ่งต่อไปเดี๋ยวให้จบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปนกันหวังว่าคงจะใช้ได้นะจบนะตรงนี้นะไอ้เรื่องจิตเนี่ยอธิบายเรื่องจิตก็อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าเป็นใสขึ้นมาปุ๊บมีค่าเป็นศูนย์นะครับฟังให้ดีนะตรงนี้จะได้เสียแล้วนะได้เป็นศูนย์นะครับนี่เป็นศูนย์นะมันจะมาไปไหนต่อศูนย์เนี่ยมันจะไปต่อรู้สักบ้างมันก็จะมาลงว่าเซตซีโร่ไงนี่เลขศูนย์คือเลขเซตซีโร่เนี่ยอะไรอย่างถ้าใจเป็นศูนย์เซตซีโร่เวลาก็จะเป็นศูนย์ไม่รู้ถ้าจิตบริสุทธิ์เวลาจะเป็นศูนย์ทันทีกับอากาลิโกทันทีเพราะฉะนั้นจุดนี้ลุงพูดเสมอว่าเป็นเซตซีโร่นะครับจุดตรงกลางเห็นว่ามันจุดตรงกลางนะครับอันนี้มันจะใสแล้วนะภาษาก็เซตซีโร่นั่นเองครับเห็นไหมเขียนถูกผมรู้เนี่ยเซตซีโร่เห็นไหมแล้วก็ตามด้วยอากาลิโกเนี่ยพูดบ่อยนะครับอากาลิโกอากาลิโกนี้มันไม่มีอะไรหรอกครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์แปลว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับนี่มาลงตรงนี้
แล้วก็ลุงก็พูดบ่อยตรงนี้นะครับเซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์ขอให้จิตบริสุทธิ์จริงแล้วมันจะใสแน่นอนมันต้องมาจากใจใจต้องเป็นกลางนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าใจเป็นกลางเนี่ยใจเป็นกลางเนี่ยตรงแค่นี้ใช้คำว่ากลางก็ได้เขียนคำว่ากลางก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงนี่มันได้ทั้งนั้นแหละใจเป็นกลางนะแม่จำนงพ่อจำเนียนใจเป็นกลางนะมีลูกสองคนต้องให้เป็นกลางนะถ้าเท่ากันนะเนี่ยก็คืออุเบกขาใจเป็นกลางใจเป็นกลางโอเคนะพอได้นะมันพอเวลาลากคำว่าใจเข้ามาใส่กันก็คือตรงนี้หมายความตรงนี้ใจใช่ไหมล่ะ มันก็ไปรูปแบบเนี้ยยังพูดต่อได้อีกนะเนี่ยพูดเป็นอะไรเป็นพลังงานยังได้ด้วยเนี่ยเอาพลังงานก็ได้จิตเป็นพลังงานศักดิ์มันก็ยังได้ด้วยจริงไม่พูดเล่นๆจิตนี่เป็นพลังงานศักดิ์จะเห็นแนวดิ่งนะแล้วก็ฝั่งนี้มันเป็นพลังงานจนไอ้แนวราบมันจะตั้งฉากตอนนี้เป็นพลังงานจนถ้าออกทางด้านนี้เป็นพลังงานแนวราบพลังงานศักดิ์คือแนวดิ่งไปได้หมดแหละเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานลุงอย่าพูดเรื่องพลังงานอยู่พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยสำหรับลุงนะไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กต้องเป็นเหล็กโลกเท่านั้นต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นสำหรับลุงนะคนอื่นก็แม่เหล็กทั่วไปนั่นแหละครับของผมของลุงเนี่ยแม่เหล็กต้องแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นบังคับพักบังคับสำหรับลุงนะมันต่างกับชาวโลกคือตรงนี้แหละต่างแน่ๆนะเรื่องนี้นะเพราะว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ศึกษามันแทบจะศึกษาไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้ตำราอย่าไปหาเจอก็เจอแต่ตัวหนังสือนะครับนะคิดคำนวณก็มันไม่รู้จะคำนวณยังไงอะไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้นะเพราะไม่มีค่า R มันไม่มีหาค่า R หาค่าความต้านทานไม่ได้นะหาค่าโอมนะโอมค่าความต้านทานคือไม่มีวัสดุใดอ่ะที่จะไม่มีความต้านทานอากาศก็ยังมีความต้านทานกว่านะอากาศนี่อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนี่นะยังมีค่าความต้านทานเออเอากำลังสิค่าทางไฟฟ้ามีค่าความต้านทานนั่นแหละครับอะไรดีไม่มีค่าความต้านทานมันก็ต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวแล้วครับถึงจะไม่มีค่าความต้านทานน่ะอะไรถ้าไม่ใช่พลังงานบริสุทธิ์เพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ให้รู้สมองซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้ต้องศึกษาผ่านกายใจจิตนี่แหละครับงั้นอยู่ในกรอบพุทธศาสนาเป๊ะเนี่ยไม่มีเหลือเห็นมั้ยครับที่ว่ามันชาวพุทธหรือว่าชาวสาธุขอให้มีสิ่งนี้แล้วชาวอามินอาเมนก็จะเข้ามาสู่ในกบฏเพราะว่าชาวอามินอาเมนก็คือมนุษย์พูดเรื่องราวมนุษย์ท่านเองเนี่ยงั้นใครก็ตามที่มีใจมีกายมีใจเป็นมนุษย์จึงจะเข้าใจภาษาลุงออกโดยจงแจ้งถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วก็อย่างว่า ลุงก็ไม่แซ่บเรื่องนั้นนะครับโอเคไหมมันจะไปได้หมดทุกเรื่องเลยนี่ก็คือสิ่งก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบโน้มไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีว่าแล้วก็เซ็นสื่อกำกับเฉลยลุงเซ็นสีแดงไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะให้ความสำคัญเรื่องของสีแดงทั้งหมดเห็นสักครั้งเห็นไหมครับงั้นจิตก็ใส่สีแดงซะหน่อยซะเงี้ยเพราะมันพระเอกของเรื่องนะช่วงจิตเห็นไหมความหมายของสีมาด้วยข้อสรุปเอาสีแดงไปใช้โอเคไหมครับอันนี้อย่าให้ปนสีแดงปนเลยบางทีก็ศึกษาผ่านสีก็พอจะได้ถ้าหากว่าศึกษาผ่านสีก็พอจะได้เพราะฉะนั้นเรื่องสีก็ต้องให้มีมาตรฐานพอสมควรเหมือนกันในการที่จะเห็นไหมโอเคไหมอย่าลืม5+1นะฮะตัวนี้คือ1อายตนะ5+1ทั่วๆไปก็มันจะบอกอายตนะ6อันนั้นมันของเก่าของใหม่นี่ลุงหงอกำลังจะแจ้งให้ฟังเนี่ยเก็ตอินทูไหมทีเนี้ยชาว
ชาวสาธุชาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับงั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เข้าใจแค่นี้ก็ป้องกันไวรัสโคโรนาได้แล้วเอาเปล่าอ้าวแค่เข้าใจนะต่อให้โคตรมาเยอะๆไวรัสโคโรนาเนี่ยมันจะสอนหรอกโอเคมั้ยครับเอาว่าแล้วก็วันนี้วันที่20เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวมันจะผิดไม่ใช่หรอ26 26นะ26มกราคม26มค64นี่เอาไว้ให้ลูกหลานดูทีเนี้ยครับลูกไหนหลานไหนเขาจะมาดูตรงนี้นี่ลุงพูดลุงออกพูดวันนี้วันที่นี้นะจ๊ะเรื่องของกายใจจิตจบข่าวไหมพี่พอเนาะมันก็แปลว่าคลายความสงสัยแล้วนะท่านนี้โทรมาประมาณ3วันมาแล้วนะฮะพอเวลาผมพูดแล้วก็สกิลนั่นก็ไม่เอาโอ้ยจนต้องให้ลุงฟื้นฟูลูกเองน่าตีจริงคนโทรมานะแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนประจำใช่ไหม นะลุงก็ว่าไปงั้นแล้วต่อว่าโอเคนะจบนะ เราเป็นแฟนประจำกันเป็นอย่างนี้นะโอเคโอ้โหอยู่เยอะ